Britain Rider 530เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือเปิดเครื่องไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับนี่นะฮะกินกระแสไฟชาร์จน้อยมากนะครับกินแค่10มิลลิแอมป์นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องได้ตามปกตินะครับซึ่งต่ำจริงๆนะครับก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับแต่หลักๆก็คืออันนี้ปุ่มกดซิลิโคนเปื่อยขาดนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ากินกระแสไฟเพียงแค่10มิลลิแอมป์นะครับก็ขอบคุณมากครับติดตามชมครับรายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่ที่บวมน็อกนะครับสาเหตุชิประบบไฟชำรุดนะครับกินกระแสไฟแค่10มิลลิแอมป์อันนี้ชาร์จไฟเข้าตามปกตินะครับกินที่380ถึง390มิลลิแอมป์แล้วนะครับปกติดีนะครับ GPS ทำงานนะครับถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ขึ้นสถานะแบตเตอรี่แล้วก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับปุ่มเลื่อนลงนี่นะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะส่วนปุ่มกดเปิดปิดตรงนี้ที่ก็จะกดยากนิดนึงนะครับเยอะอยู่นะครับนี่นะฮะก็กดแล้วอาจจะไม่ไปนะครับก็ตรงนี้ต้องใช้ของแข็งนะครับอันนี้ขออนุญาตแกะนะครับตรงนี้เพราะว่ากดไม่โดนนะครับปุ่มตรงนี้ขออนุญาตแกะออกไปเลยนะครับเพราะว่ามีก็เหมือนไม่มีนะครับนี่นะนี่นะครับต้องตัดยางลบอุดใส่เข้าไปนะครับนี่นะฮะก็เพื่อทำให้ดูนะครับนี่นะฮะกดเปิดมีไฟนะครับก็ตรงนี้กดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็ไฟดับนี่นะฮะส่วนอันนี้ก็ย้อนกลับมาที่เมนูนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับนี่นะฮะก็ทำงานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาที่หน้านี้นะครับส่วนปุ่มกดนี้ต้องไปตัดยางลบอุดใส่เอานะครับง่ายที่สุดหรือปุ่มรีโมทโทรทัศน์เก่านะครับก็ตรงนี้ก็ต้องคว้านออกอยู่ดีนะครับนี่นะฮะมันเปื่อยหมดแล้วนะครับผมยักไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกตีใบก็ยินดีให้บริการนะครับใช้แบตเตอรี่สดใหม่ทุกก้อนแล้วก็อะไหล่ชิปโลไฟแท้นะครับก็ขอบคุณมากครับล็อกดีไวซ์ยินดีให้บริการนะครับ Britain Rider 530นะครับขอบคุณครับ